っていたぞ、カムラット。やることがたくさんある。怠けることは許さん。いた。さあ、小石見えたい。あそこだ。撃て。สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่เกมบูอาไคนะครับขอเริ่มด้วยการสวัสดีปีใหม่อาจารย์ทุกคนด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีของเกมบูอาไคของพี่นะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่โรงเรียนเลดวินเทอร์จะปรากฏพี่ขอเรียกว่าโรงเรียนหมีแดงนะครับเพราะว่ามันน่ารักดีแต่ก่อนนั้นนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์สั้นๆนะครับเพาเพย์บริการรับเติมเงินสำหรับเกมบูอาไคแล้วลดได้เยอะมากนะครับสะดวกสบายบริการก็ดีนะครับก็แนะนำนะฮะแล้วก็ LD Player นะครับโปรแกรมจำลอง Android บน PC นะครับหากน้องจะเล่นเกมบัวคายนะฮะพี่แนะนำ LD Player เวอร์ชัน64บิตนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่ปัญหาน้อยที่สุดนะฮะเอาละเข้าเรื่องของวันนี้นะครับตอนนี้ประกาศกิจกรรมออกมาแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมาวันที่11ตอนบ่ายๆนะก็คือมันคงจะไม่มีช่องว่างเลยมันคงจะต่อตู้กันเลยนะครับโรงเรียนเลดวินเทอร์นี่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ตัวละครน้อยมากนะครับแม้ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยตัวละครจะมีอยู่พอสมควรนะแต่ก็ยังไม่มาให้ใช้สักทีนะครับก็ค่อยๆงอกออกมาทีละนิดทีละนิดนะซึ่งในกิจกรรมนี้จากตู้กาชาที่เป็น3ดาวก็คือน้องเชริโนแล้วอีกคนหนึ่งที่หาได้จากกิจกรรมนะครับเป็นตัว1ดาวชื่อว่าโนโดกะและนี่จัดว่าเป็นกิจกรรมใหญ่กิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมของน้องนินจาก็จะมีด่านให้ฟาร์มแต้มแล้วเอาแต้มเนี่ยไปแลกของในร้านนะครับแล้วตัวละครที่เห็นอยู่นี้จะเป็นตัวละครที่ถ้าเอาไปผ่านด่านก็จะได้โบนัสเพิ่มนะครับและอันนี้คือส่วนที่เอาแต้มต่างๆนะครับไปแรกก็จะมีของรางวัลตามนี้แล้วอีกอย่างนึงก็จะเป็นตู้แบบสุ่มนะครับตู้ที่เอาแต้มมาสุ่มนี้นะครับจะมีเศษชิ้นส่วนของน้องโนโดกะให้แรกนะฮะโดย6ตู้แรกเนี่ยจะได้20ชิ้นนะครับคูณเข้าไปก็120ชิ้นคือตั้งแต่ตู้ที่7เป็นต้นไปเนี่ยคือเวลาสุ่มได้ชิ้นส่วนน้องมาจะเป็น3ชิ้นละเริ่มจากนั้นจะเริ่มได้น้อยนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้อ้างอิงญี่ปุ่นนะครับของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ภาพรวมกิจกรรมจบไปนะครับทีนี้เรามาดูตู้กาชากันบ้างน้องเชอริโนไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับพี่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าช่องนี้ถูกน้องเชอริโนซื้อไปแล้วนะครับดังนั้นการรีวิวของพี่มันจะค่อนข้างอวยนะฮะ เผื่อใครไม่รู้นะครับน้องเชอริโนนี่เป็นตัวละครที่พี่รักที่สุดในเกมนะครับคือถ้าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยพี่ปั้นเต็มเลยก็ใช้เป็นปกตินะครับใน PVP พี่ก็ใช้นะมันใช้ได้นะครับและกิจกรรมนี้พี่ตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะว่าพี่อยากอ่านเนื้อเรื่องมานานแล้วครับเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นมันอ่านไม่รู้เรื่องไงอยากรู้คือสักวันหนึ่งคงได้จัดมาเล่านะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนเลดวินเทอร์แล้วก็ลืมเตือนไว้นิดนึงนะครับเลดบอสตัวต่อไปจะมาพร้อมกันนะครับจะเป็นบอสเชเซตบอสบอนอันนี้มารอบที่2แล้วนะครับพี่คิดว่าการจัดลำดับบอสเนี่ยมันตามตู้กาชาเลยเพราะสกิลของน้องเชริโนเนี่ยมันจะเป็นท่าหมู่ระยะกว้างเกือบสุดจอยนะครับคือถ้าใช้ขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยสตูตัวเล็กถึงขนาดกลางเนี่ยเปี้ยงเดียวนี้สะอาดเลยนะครับมันเหมาะกับบอสเชเซตมากโดยเฉพาะทางระหว่างไปถึงบอสเนี่ยจะมีสตูจำนวนมากนะกดสกิลทีเดียวนี่คือเกลี้ยงครับค่อนข้างเหมาะกับบอสตัวนี้มากนะครับขนาดตอนเนี้ยที่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับบอสระดับเอ็กซ์ตรีมเนี่ยยังไม่มีใครทำจบในตี้เดียวได้นะครับอันดับ1ก็ยัง2ตี้แล้วทั้ง2ตี้มีน้องเชอริโนหมดเลยเอ้ยมันอยู่ใน2ตี้ได้ยังไงใช่ไหมครับคือเรามีตัวหนึ่งแล้วยืมเพื่อนที่อยู่ในกิลด์มาอีกตัวหนึ่งครับมันจะได้คือมันเป็นตัวที่เหมาะกับบอสตัวนี้มากที่สุดนะครับในการเคลียร์ลูกน้องคือหลายๆตัวถ้ามันให้กว้างให้ตายไงมันก็เคลียร์ได้ไม่หมดแต่เชอริโนมันสามารถหมดได้ด้วยสกิลเดียวนะครับヒゲのついた雪だるまを作ろう。世界で一番大きい雪だるまにしようじゃないか。カムラット。いた。やったな。よーし、その挑戦受けて立つぞ、カムラット。เอาละเรามาเริ่มรีวิวน้องเชริโนกันนะครับอย่างแรกก็รู้จักน้องก่อนเห็นน่ารักน่ารักหนวดงามอย่างนี้นะฮะอยู่ปี3นะครับโดยตำแหน่งแล้วน้องเป็นประธานนักเรียนของสหภาพเลดวินเทอร์นะฮะแล้วน้องมีความหมกมุ่นในอำนาจมากนะครับน้องคลั่งอำนาจแล้วหนวดของน้องเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจนะครับแต่มันเป็นหนวดปลอมนะครับคือน้องเชื่อว่าการที่น้องมีอำนาจเนี่ยมันมาจากหนวดดังนั้นน้องต้องติดหนวดจะตลอดเวลาจะสามารถดึงพลังอำนาจของน้องออกมาได้
ฟังดูเหมือนน้องจะมีอำนาจเหลือล้นใช่ไหมแต่ว่าอำนาจของน้องนี่สั่นคลอนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ถูกปฏิวัติทุกสัปดาห์นะครับแล้วแพ้ทุกสัปดาห์ด้วยแต่ว่าน้องก็เอาอำนาจคืนมาได้ทุกสัปดาห์เหมือนกันก็คือการปฏิวัติที่นี่เป็นเรื่องปกติมากเลยเกิดขึ้นแบบเป็นประจำสม่ำเสมอจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของเลดปินเทอร์ซึ่งพี่ก็เชื่อว่าในกิจกรรมเนี่ยนี่ก็เป็นเพียงแค่การปฏิวัติเล็กๆเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเองฟังดูเป็นโรงเรียนที่น่าสนุกมากเลยนะครับเนี่ยใครที่ชื่นชอบอยากศึกษาอยากเป็นคณะปฏิวัติพี่แนะนำเลยนะฮะไปเข้าโรงเรียนนี เรามาดูความสามารถของน้องในเกมกันนะครับน้องเชริโน่เนี่ยเป็นการโจมตีสีเหลืองนะครับเกราะเป็นสีแดงน้องใช้ปืนพกนะครับสามารถหลบอยู่หลังบังเกอร์ได้แล้วระยะการโจมตีของน้องเนี่ย550ก็คือแนวหน้าดีๆนี่เองนะฮะภูมิประเทศที่ชอบนะครับก็คือพื้นที่โล่งแต่ภายในอาคารนี่คือหน้าแดงแป๊บเลยนะไม่เหมาะนะครับค่าสเตตัสที่น่าสนใจนะครับดูที่ HP ก่อน HP เยอะนะครับ 26,607 เป็นแนวหน้าสายหลบนะครับดูที่ค่าหลบหลีกเนี่ย 1,081 Defense อาจจะดูไม่มากแต่ HP เยอะหลบเก่งไม่ค่อยโดนตีเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนที่ดูจะเป็นข้อเสียก็คือค่า Attack พลังโจมตีค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ 2,042 แล้วระยะมันค่อนข้างแนวหน้ามันก็จะโดนยิงบ่อยนะครับดังนั้นก็ต้องฮิวเลี้ยงข้อเสียหลักๆอยู่ที่พลังโจมตีนั่นแหละแล้วปืนพกเนี่ยก็ยิงไม่เร็วนะครับค่อนข้างช้าด้วยมาดูในส่วนสกิลกันบ้างนะครับ EX Skill เนี่ยเริ่มต้นที่ Cost Dead นะครับใช้ Cost เยอะมากนะครับเมื่อใช้เนี่ยจะเรียกพวกมานะฮะจะโจมตีรัศมีวงกลมรอบตัวนะครับซึ่งระยะมันไกลมากเกือบสุดจอนะครับน้องลองดูที่รถคันนู้นนะฮะเห็นไหมระยะมันถึงรถนู้นเลยนะซึ่งเมื่อใช้เนี่ยจะแรง 515% ที่เลเวล1นะครับแล้วถึง 605% ที่เลเวล5ซึ่งถ้าท่านี้อัพไปยิ่งสูงนะครับค่าคอสก็จะลดลงด้วยที่เลเวล5เนี่ยเหลือคอส5นะครับคือถ้าจะใช้จริงๆจังๆนะครับอัพสกิลไว้ถึงเลเวล5ด้วยจากที่ดูซ้ำหลายรอบมากนะครับพี่รู้สึกว่าศัตรูตัวหนึ่งสามารถโดนได้สูงสุดถึง4ฮิตนะครับดีไม่ดีอาจจะถึง5ก็ได้เป้าหมายหลักก็คงเอาไว้เคลียร์ตัวเล็กนะครับเพราะว่าจากแอตแทกที่ไม่ได้มากแล้วสกิลมันมีความแรงถึงระดับนึงอ่ะสุดท้ายมันไม่แรงนะครับแต่ว่ามันกว้างมันหมู่ประโยชน์โดยหลักก็คือเอาไว้เคลียร์ศัตรูตัวเล็กตัวน้อยโดยเฉพาะเกาะเหลืองเนี่ยตายแน่นอนนะครับตัวละครตัวนี้ใช้ใน PVP ได้นะครับแม้จะเป็นแนวหน้าก็เถอะนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยโดนตีเท่าไหร่หลบเก่งนะครับเว้นแต่ว่าฝั่งตรงข้ามจะเอาพวกสายเพิ่มความแม่นมาพออย่างนั้นปุ๊บเชริโน่จะละลายเร็วมากนะครับแล้วก็อาจจะมีของบนกองหน้ากรอบสีแดงอาจจะกลัวฮิบิกิใช่ไหมครับจากที่ลองหลายครั้งมากเวลาระเบิดฮิบิกิลงหัวทีไรเนี่ยหลบตลอดเลยนะครับไม่ค่อยโดนแล้วใน PVP เนี่ยหากได้ใช้สกิลนะครับคือกองหลังยิ่งถ้าเป็นเกราะสีเหลืองนะ HP จะโดนลดไปมากกว่าครึ่งนะครับไม่ถึงขนาดตายนะคือแต่ถ้ามันเลือดน้อยอยู่แล้วเนี่ยตายแน่เพราะว่าท่านี้โดนทุกตัวชัวร์ๆนะครับเพราะใน PVP สนามมันแคบนะครับอย่างอิวาลีเนี่ยตอนนี้ในญี่ปุ่นนี่กำลังเฟี้ยวฟ้าวนะครับยิ่งเป็นตัวที่ยิงยากด้วยนะคือถ้าเอาเชริโน่ไปเนี่ยได้กินแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีทางหลบได้แต่ค่าคอสสกิลก็ดูจะเป็นปัญหาใช้5ก็ยังเยอะอยู่นะครับถือว่าเป็นสายค่อนข้างเฉพาะทางนะครับใน PVP ไม่ค่อยเจอน้องบ่อยเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยนิยมนะครับจะมีเพียงแค่บางคนเท่านั้นที่ศรัทธานะครับอย่างเช่นพี่เนี่ยศรัทธาอยู่ก็พอใช้ได้นะครับมาดู Normal Skill นะครับทุกๆ40วินาทีจะทำการหมายหัวสตูนะครับโดยจะเลือกสตูที่พลังโจมตีสูงสุดนะครับแล้วเป้าหมายนั้นน่ะจะถูกลดต้านทานคริติคอลนะฮะก็หมายความว่าจะโดนคริติคอลได้ง่ายขึ้นซึ่งเลเวลแรกเนี่ยจะลดได้ 18.7% นะครับที่เลเวล10ลดได้ถึง 35.6%นาน15วินาทีนะครับคือถ้ามีปัญหากับพวกแทงค์โหดใช่ไหมถ้าหมายหัวได้นะในจังหวะนั้นพี่ว่าคริติคอลบานก็ถือว่าเป็นสกิลที่เพิ่มเดเมจได้นะครับแต่ว่าก็นานหน่อยนะ40วินาทีนะครับแต่ว่าพอติดขึ้นมาก็อยู่นาน15วินาทีแน่ที่ Enhance Skill นี่ถือว่าดีนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีตรงๆเลย 14% ถึง 26.6 นะครับคือโดยปกติแอตแทกน้อยๆอยู่แล้วไงอย่างน้อย Enhance ก็ยังบวกให้นะครับแล้วที่ซับสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่พี่ชอบมากเลยนะครับก็คือจะเพิ่มการฟื้นฟูค่าคอสนะครับค่าคอสก็คือค่าในการใช้สกิลเนี่ยนี่คือเพิ่มให้กับทั้งตี้เลยก็จะทำให้เราใช้สกิลได้ลื่นไหลมากขึ้นนะครับโดยที่เลเวล1จะบวก269และสูงสุดที่เลเวล10ก็คือบวก511นะครับแต่ยังไม่พอนะจะเพิ่มอีกบวก77ถึง146ตามจำนวนนักเรียนเลดวินเทอร์ในตี้นะครับ
สูงสุดได้3คนนะครับแต่ว่าไม่รวมตัวเองไม่นับนะครับอันนี้พี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าตัวเองที่เป็นสายออนเซ็นนับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันในกิจกรรมออนเซ็นจะมีนักเรียนจากเรดวินเทอร์เพิ่มอีก3คนนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะก็เป็นน้องเชลิโนออนเซ็นนะครับเอาเป็นว่าสกิลเนี้ยเบื้องต้นนะครับ269ถึง511แต่ถ้ามีนักเรียนเรดวินเทอร์คนอื่นก็จะบวกเข้าไปอีกนะสรุปนะครับน้องเป็นการโจมตีหมู่สีเหลืองซึ่งเกือบสุดจอซึ่งมันเหมาะกับการเล่นออโต้มากน้องจะไม่โง่เลยครับแล้วจะทำให้นิตตี้เนี่ยสกิลลื่นไหลนี่เป็นตัวโปรดพี่เลยนะครับความน่ารักก็ส่วนหนึ่งสกิลเกมเพลย์ก็ถือว่าถูกใจนะครับส่วนตัวพี่ค่อนข้างจะอวยนะครับแต่น้องๆเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทรัพยากรไม่มากแล้วกิจกรรมลิมิเต็ดชุดว่ายน้ำมันใกล้เข้ามาทุกทีนะครับก็ลองตัดสินใจกันดีๆนะก็ข้ามได้ก็ข้ามนะครับยังไงก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดสักวันหนึ่งก็คงได้แหละมาดูตัวละครที่2นะครับชื่อว่าโนโดกะตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับเป็นตัว1ดาวเป็นสายสนับสนุนนะฮะถือว่าเป็นตัวแทนของสหภาพเรดวินเทอร์นะครับน้องอยู่ปี2อยู่ห้องพิเศษ227นะครับตอนช่วงกิจกรรมเนี่ยน้องถูกพักการเรียนนะครับและถูกคุมความประพฤติอยู่ในห้องพิเศษเพราะว่าน้องไปแอบส่องเซนเซมานะครับน้องมีงานอดิเรกที่ชอบดูสิ่งสวยๆงามๆนะดูโลกดูดาวดูเซนเซด้วยก็เลยถูกคุมความประพฤติด้วยเหตุนี้นะฮะคนนี้เป็นสายสนับสนุนนะครับการโจมตีเป็นสีแดงเกราะเป็นสีเขียวนะครับแล้วทุกสมรภูมิน้องหน้าจืดเหมือนกันหมดเลยนะฮะคนนี้สกิลอธิบายไม่ยากเลยนะครับถ้าดูที่ EX skill เนี่ยจะบัฟเพิ่มความแม่นยำนะเพิ่มได้ 25.2 ถึง 47.9 นะครับให้กับเพื่อนๆในรัศมีวงกลมจะวงไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ว่าเลือกวงได้นะบัฟแล้วจะอยู่นาน30วินาทีนะครับที่ normal skill เนี่ยทุกๆ25วินาทีจะโจมตี1เป้าหมายแรง221ถึง421นะครับแล้วจะลดค่าหลบหลีกของเป้าหมายลงด้วยนะ 17.7 ถึง 33.7 นาน20วินาทีนะครับสกิลแรกนี้บัฟแม่นยังไม่พอนะสกิลที่2เนี่ยลดค่าหลบหลีกของศัตรูได้ด้วยก็ทำให้ยิ่งโดนง่ายขึ้นอีกเท่านั้นยังไม่พอนะที่ enhance skill จะเพิ่มความแม่นยำตัวเองนะครับ 14 ถึง 26.6%แล้วที่ซับสกิลบอกว่าจะเพิ่มความแม่นยำให้กับทุกคนในทีมนะครับ 9.1 ถึง 17.3 คือทุกอย่างทั้งแม่นทั้งลดหลบหลีกนะครับเอาเป็นว่าวันไหนต้องมีปัญหายิงไม่โดนขึ้นมาแล้วสตูหรือเป้าหมายเนี่ยมันฟิวฟ้าวมันหลบเหลือเกินมันยิงยังไงก็ให้ตายก็ไม่โดนนั่นแหละเอาน้องไปโดนแน่คือทุกอย่างมาเพิ่มแม่นเลยแล้วก็ลดหลบหลีกตัวนี้ใช้ใน PVP ได้นะครับจากที่พี่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมาเนี่ยพี่ก็เห็นน้องอยู่เหมือนกันก็คงไม่ต้องเดานะครับการที่เอามาเนี่ยก็คือกะจะยิงให้โดนแน่ๆไม่ให้พลาดเลยแต่บางทีพี่ว่ามันอาจจะเพิ่มเยอะจนเกินความจำเป็นก็ได้นะคือสกิลที่เพิ่มแม่นให้กับทั้งตีเนี่ยของมาชิโร่ก็ดูดีกว่านะครับก็มาชิโร่มันจะมีการโจมตีด้วยแต่อันนี้คือบัฟแม่นอย่างเดียวแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็น1ตัวละครทางเลือกแล้วกันนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะฮะหวังว่าข้อมูลจะไม่ขัดตกบกพร่องอะไรนะครับถ้าน้องๆมีข้อมูลอะไรเสริมก็เชิญได้เต็มที่นะครับแล้วระวังไว้หน่อยนะครับถ้าอิงญี่ปุ่นนะฮะหลังกิจกรรมของน้องเชริโน่นะอีก6สัปดาห์กิจกรรมลิมิเต็ดชุดว่ายน้ำจะมานะครับซึ่งดูอาการของเซิร์ฟโกลบอลเขาต้องรวบรัดแน่นอนนะครับก็อาจจะเหลือ4สัปดาห์หลังกิจกรรมน้องเชริโน่แต่ถ้ามองให้เลวร้ายสุดๆนะครับกิจกรรมน้องอาซึสะก็แค่2สัปดาห์เท่านั้นเองดังนั้นก็อาจจะเป็นลิมิเต็ดเลยก็ได้ก็เตือนนะครับให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้น้องสนุกกับเกมบัวไคนะครับไว้เจอคอนเทนต์อื่นแล้วก็เอาไว้เจอกับพี่ในกาชาน้องเชริโน่นะครับคือเราเปิดเพราะว่าเรารักในตัวละครไม่ใช่เหรอฮะเราไม่ใช่เล่นเกมเพื่อการลงทุนนะครับดังนั้นขอให้สนุกกับเกมบัวไคนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับの目から逃れることはできません。